ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเมนูบัวลอยทุเรียนครับบัวลอยทุเรียนของเราวันนี้เนี่ยจะต้องมีน้ำกะทิกลิ่นทุเรียนด้วยเอ้ยโหเหมือนข้าวเหนียวทุเรียนไหมใช่ทุเรียนพร้อมเปลือกนะคะเป็นภูพร้อมเปลือกกับทั้งลูกทั้งลูกเลยพร้อมกันเลยกระเด็นนิดหน่อยนะไม่เป็นไรได้ที่สำคัญเรามีไอศกรีมวานิลาปิดท้ายเดี๋ยวเราเอาไอติมออกมาจากตู้เย็นสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้นานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตตึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับฟู้ดไฟโตนะคะเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันโดยการทำอาหารร่วมกันเนี่ยก่อนลงมือทำอาหารเนี่ยเราจะมีเกมเล่นอ๋อเราเล่นเกมเหรอซึ่งการเล่นเกมทุกครั้งมีผลในการทำอาหารเพราะใครก็ตามที่ชนะในเกมนั้นๆจะมีสิทธิ์สั่งผู้แพ้ตลอดรายการแต่ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะผู้แพ้หรือใครเป็นคนลงมือทำเมนูนั้นอร่อยแน่นอนนะแต่คุณแบบหัวล็อกก็ยิ้มยิ้มย่องไงคืออะไรเฮ้ยใส่หน้ากากคุณยังเห็นอีกเหรอมันเห็นแบบถึงความรู้สึกอินเนอร์มันออกมาเหมือนแบบฉันชนะมาบ่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยขอให้วันนี้เป็นวันของคุณเท็ดดี้บ้างนะครับน่าสงสารจริงๆจริงๆก็อย่าพูดอย่างนั้นเลยดูวิดีอ่ะเกมในวันนี้คืออะไรครับเกมวันนี้คืออะไรคะเกมที่เท็ดดี้จะต้องชนะบ้างนะครับชื่อเกมของเราคือพาน้องกลับบ้านเฮ้ยดวงนะดวงพาน้องกลับบ้าน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 เกมในวันนี้ก็คือเกมพาน้องกลับบ้านกติกาง่ายๆเพียงแค่นำน้องตุ๊กตาเพนกวินไปวางไว้บนเรือที่โครงเคลงไปมาใครที่ทำเรือล่มคนนั้นจะเป็นผู้แพ้ทันทีครับพาน้องกลับบ้านท่ามกลางคลื่นทะเลที่อยู่แบบในมหาสมุทรครับคุณจะเห็นว่าเรือเนี่ยโครงเคลงเราต้องพาเพนกวินน้อยของเราสองคนกลับบ้านให้ได้ปลอดภัยใครก็ตามที่ทำเรือล่มก่อนก็เป็นผู้ชนะไปแค่นี้ค่ะมาครับคุณเริ่มไม่มั่นใจเนี่ยโอ้ยนี่คือตายอะฮะขอโทษนะถ้าท่านยังไม่ตายให้ผมวางยังไงนี่ยังไม่ตายกับพี่เป็นยังอยู่เรือแต่ว่ายังได้อยู่โอ้โหไม่ระวังไงคือผมแตะมันก็ไหลอยู่แล้วอ่ะก็แตะดิหรือผมดันไปได้ป่ะได้ทำไงก็ได้อยู่ในเรือย้ายเป็นกินตกน้ำย้ายเป็นกินตกน้ำอ้าวพูดยังไม่ทันขาดคำเลยนะครับเนี่ยแพ้ซะแล้วคุณเท็ดดี้เมนูในวันนี้คืออะไรครับไหนลองแล้วคุณโกงอ่ะคุณจับอ่ะเขาบอกทำยังไงก็ได้ไม่ตกน้ำอ่ะเขาพูดแล้วไม่ระวังไงคือผมแตะมันก็ไหลอยู่แล้วอ่ะก็แตะดิหรือผมดันไปได้ป่ะได้ทำไงก็ได้อยู่ในเรือเอาอย่างนี้ผมก็จับอย่างนี้เลยเออได้อางั้นคัดมาต่อได้แล้วยอมรับชะตากรรมเถอะนะครับคุณเท็ดดี้เอาไงทำอะไรไม่ได้เมนูวันนี้นะจะเป็นเมนูบัวลอยทุเรียนครับ โ
ู้ดไฟโตในวันนี้ขอเสนอเมนูบัวลอยทุเรียนเมนูยั่วน้ำลายเอาใจคนรักทุเรียนราชาแห่งผลไม้ไทยที่เพียงแค่ได้กลิ่นก็สะท้านไปทั้งใจแล้วซึ่งจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันได้เลยครับบัวลอยทุเรียนของเราวันนี้เนี่ยจะต้องมีน้ำกะทิน้ำกะทิของเราเป็นน้ำกะทิกลิ่นทุเรียนด้วยโอ้โหเหมือนข้าวเหนียวทุเรียนไหมใช่น้ำกะทิของเราวันนี้จะเริ่มจากการใส่กะทิแน่นอนค่ะพูดถึงกะทิเราก็ใช้อัมพวากะทิ 100% อ่ะเทดดี้ใส่ได้เลยครับใส่อัมพวากะทิ 100% ลงไปครับจากนั้นนะครับตามด้วยเกลือไทยครับเออดีนะผมว่าเป็นคนแพ้ปุ๊บเนี่ยเราก็เป็นคนทำแล้วก็มีผู้ช่วยนะคุณมองโลกในแง่บวกได้ดีนะจากนั้นตั้งไฟจนกระทั่งกะทิของเราเริ่มร้อนนะคะตัวช่วยของนานาวันนี้นะคะจะเป็นน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นทุเรียนสูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลส่วนผสมเริ่มร้อนแบบนี้แล้วนะคะเราจะเติมตัวนี้ลงไปเลยกลิ่นคือหอมมากนะฮะแล้วเข้ากันดีกับกะทิจริงๆใช่ค่ะสีสวยด้วยอ่ะจากนั้นปิดไฟพักทิ้งไว้จนเย็นเรามาปั้นบัวลอยกันดีกว่าครับผมหลังจากที่ได้ตัวน้ำกะทิแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ขอพักเบรกกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาทำแป้งบัวลอยกันบัวลอยทุเรียนตอนแรกเข้าใจว่าเป็นน้ำแบบกลิ่นทุเรียนหรือแบบใส่ทุเรียนลงไปในน้ำนะบัวลอยทุเรียนก็เป็นรูปทุเรียนแล้วเราจะไปปั้นไปทำได้ยังไงอ่ะต้องทำเป็นตัวอย่างหรือเปล่าทำให้ดูอันนึงอันเดียวเหรออันเดียวปึกปึกทุเรียนแบบไหนมีทุเรียนวันนี้มีเวอร์ชัน3เวอร์ชันเลยเป็นทุเรียนที่เป็นภูทุเรียนอย่างเดียวเป็นทุเรียนที่เป็นภูพร้อมเปลือกและเป็นทุเรียนทั้งลูกแล้วพันอะไรก็แล้วแต่มือว่าปั้นแบบไหนถ้าปั้นได้เล็กมากก็เป็นชะนีแต่ถ้าปั้นใหญ่มากๆก็หมอนทองถ้าก้านยาวๆก็เป็นลูกก้านยาวก้านสั้นอ่ะไม่รู้โอเคมารับชมกันต่อครับกับการทำเมนูบัวลอยทุเรียนในช่วงที่2ของฟู้ดไฟโตเราได้ทำในส่วนของน้ำกะทิเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ได้เวลามาทำแป้งบัวลอยกันแล้วล่ะครับจะมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นตามไปดูกันเลยเอาล่ะครับบัวลอยทุเรียนตอนแรกเข้าใจว่าเป็นน้ำแบบกลิ่นทุเรียนหรือแบบใส่ทุเรียนลงไปในน้ำนะบัวลอยทุเรียนก็เป็นรูปทุเรียนอุ๊ยแล้วเราจะไปปั้นไปทำได้ยังไงอ่ะต้องทำเป็นตัวอย่างหรือเปล่าทำให้ดูอันนึงอันเดียวเหรออันเดียวฝึกฝึกทุเรียนแบบไหนมีทุเรียนวันนี้มีเวอร์ชัน3เวอร์ชันเลยเป็นทุเรียนที่เป็นภูทุเรียนอย่างเดียวเป็นทุเรียนที่เป็นภูพร้อมเปลือกและเป็นทุเรียนทั้งลูกแล้วพันอะไรก็แล้วแต่มือว่าปั้นแบบไหนถ้าปั้นได้เล็กมากก็เป็นชะนีถ้าปั้นใหญ่มากๆก็หมอนทองถ้าก้านยาวๆก็เป็นลูกก้านยาวก้านสั้นอ่ะไม่รู้ระหว่างทำอาหารกับตบมุกเนี่ยอันไหนเหนื่อยกว่ากันครับเนี่ยใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะในภาชนะเราจะทำตัวบัวลอยที่เป็นเบสบัวลอยก่อนจากนั้นเราจะใส่เนื้อทุเรียนจริงๆเนื้อทุเรียนสุกบดละเอียดก็ต้องมีใส่ด้วยเออใส่สิเราไม่โกหกจากนั้นพูดถึงบัวลอยนะกลิ่นหอมหอมรสนนวลจะมาจากนี่เลยอัมพวากะทิ 100% เฮ้ยดิเดี๋ยวเฮ้ยดิต้องนวดนะได้ครับชอบแบบถึงเส้นไหมหรือยังไงโอ้โหได้ไหมแบบนี้ถือว่าโอเคกะทิสั่นเลย หมายถึงนวดแป้งครับคุณเท็ดดี้ไม่ใช่ไปนวดคุณนาแบบนั้นครับโอ้ตายไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมลงมือให้ไงก็คือค่อยๆตะล่อมผสมเข้ากันนะเมื่อกี้ทำได้ดีนะผมฝึกมาตั้งแต่จากคุณย่าขึ้นไปเหยียบด้วยตรงนี้จะมี3สีคุณจะเห็นว่าเรามีสีเหลืองสีเขียว
แล้วก็สีน้ำตาลจริงๆแล้วตัวหลักๆเราต้องมีบัวลอย4สีสีขาวเนี่ยจะเป็นตัวเหมือนภูขาวๆสีเหลืองใช่สีเหลืองจะเป็นเนื้อทุเรียนสีเขียวจะเป็นเปลือกทุเรียนแล้วสีน้ำตาลจากผงโกโก้จะเป็นก้านทุเรียนเราจะเริ่มจากสีอ่อนสุดคือสีขาวไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่ตรงนี้หนึ่งอันสีเหลืองต้องใช้เยอะสุดก็ใช้กับทุกอันเลยสีเหลืองอ่ะสีเขียวสำหรับทำเปลือกแล้วก็สีน้ำตาลสำหรับทำก้านโอเคนานๆนวดสีน้ำตาลแล้วจะไม่นวดสีอื่นแล้วนะเพราะมือจะเลอะอันนี้สีเหลืองเยอะสุดใช่ไหมครับค่ะคุณทำสีเหลืองก่อนคุณนวดสีเหลืองก่อนเฮ้ยแป้งดีมากเลยนะสูตรทีมงานเราเก่งมากอร่อยด้วยสูตรนี้บอกเลยกินแล้วเป็นเหลืองแบบอ่อนๆได้ไหมล่ะได้แต่ต้องเท่ากันนะว่าเรามีทุเรียนอยู่ในนี้เต็มๆเลยนะผมว่าจะได้กินอันนี้สำหรับก้านนะคะผักไว้สีเขียวนะครับครับคือถ้าเรามาจากสีเขียวก่อนจะไปสีเหลืองไม่ได้ครับเราจะเริ่มจากตัวที่ง่ายที่สุดก่อนมือมันเลอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรารู้ว่าจะเป็นอย่างนี้ควรใช้ถุงมือเพราะว่าถึงเวลาแล้วคุณจะได้ไม่ต้องไปล้างมือคุณถอดถุงมือแล้วคุณก็แค่ปั้นทุเรียนเราจะหยิบขึ้นมาอย่าทำลูกโตมากนี่คือ1ลูกที่เราคิดว่าเราจะใช้1ภูของเราอย่างนี้แต่ไม่ใช่แบบนี้อะแบ่งเป็น3เม็ดทำมะม่วงหรือเปล่าครับเนี่ย แล้วก็เอาปูที่เรากดง่ายที่สุดเฮ้ยจานอ่ะทดลองไม่แล้วเดี๋ยวต้มมาก็สวยจานไม่เหมือนตัวอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวต้มมาก็สวยเชียวเราจานอันนี้เหมือนหนอนชาเขียวอ่ะมีไม่บูลลี่น้องทุเรียนดีครับอ่ะโอเคอ่ะก็จงรับสภาพว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยปั้นใหญ่มากก็จะสุกช้านะนี่มันต้องโค้งๆอย่างนี้เปล่าเก่งมากเอาทำได้ดีก็ทำซะได้อันนี้แล้วนะภูทุเรียนเราก็ต้องมีเปลือกเปลือกคุณก็ปั้นเปลือกใช่ไหมสีเขียวเนี่ยคุณก็เอามาปั้นกลมจากนั้นคุณก็วางอย่างนี้แล้วคุณก็กดเขาแล้วคุณก็จะเอาเจ้าภูของเราวางทับเห็นไหมแล้วปกติเปลือกทุเรียนมันมีหนามใช่ไหมคุณเออมายังไงหนามมายังไงกันไกลสิโอเคไหมแบบนี้ยังต่อนะอันสุดท้ายนะเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตทุเรียนเป็นลูกอย่างนี้ใช่ไหมข้างนอกชั้นสีขาวปั้นชั้นสีขาวออกมาคุณก็คลึงห่อเขาเข้าไปอย่างนี้นะสีขาวสีเหลืองอยู่ข้างในนะแต่นะสีเขียวอยู่ข้างนอกโซดพยายามให้ครอบคลุมนะคะแบบนี้ที่จะติดไม้ติดมือไปหมดเลยหลังจากห่อเสร็จแล้วก็คลึงก็เอาก้อนสีเขียวมาปั้นเลยดิไม่ได้เราอยากให้เวลาคนกินเขากัดเข้าไปแล้วโอ้ยใส่ใจมี3สีอย่างนี้ได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ป่ะอ่ะทรงทุเรียนเดี๋ยวจะหาเป็นชนี
หมอนทองแล้วกันนะรอบนี้เราก็ตัดงานฝีมือนะเนี่ยบอกเลยว่ายากมากบอกเลยผมรับถือมากทำน้อยหนาเหรอจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เสมอทำการเรียนการกันยาวแล้วกันนี่พรีเมียมเราลองปั้นเสร็จแล้วเราว่าสีของเรามันเขียวไม่พอต้องปรับเพิ่มนิดนึงเราก็เลยเติมสีเขียวขี้ม้าลงไปเพิ่มเป็นสีเขียวแก่ใช่เขาก็จะดูเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คุณผู้ชมลองฝึกทำกันที่บ้านก็ได้เราจะเอาเป็นเนื้ออย่างนี้ก่อนน้ำเดือดเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเนื้อทุเรียนของเราเนี่ยโอ้ใส่ทุเรียนเยอะเลยวันนี้ลงไปโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ใส่ในน้ำเย็นของเราก็คือเอามาน็อกไว้เพื่อหยุดการสุกของเขาลอยๆก่อนทำไมเขาถึงเรียกว่าบัวลอยอ่ะก็ลอยขึ้นมาแค่นั้นจริงเหรอไม่รู้อุ้ยสีน่ารักจังเลยอ่ะบางคนก็จะเป็นแบบน้ำเชื่อมก็ได้นะเพื่อให้เนื้อบัวลอยรัดยิ่งขึ้นเงาขึ้นรัดเงาขึ้นรัดขึ้นอันนี้ได้หมดต้มในน้ำเชื่อมเลยใช่ต้มในน้ำเชื่อมเลยแล้วก็น้ำก็จะมีน้ำเชื่อมด้วยตอนแช่หลังจากสุกแล้วแล้วแต่น้ำกะทิของเราวันนี้หวานจัดแล้วแล้วเราทานเย็นฉะนั้นก็สบายๆไม่คิดมากที่สำคัญเราท็อปไอติมด้วยนะวันนี้มีไอติมด้วยเหรอมีไอติมด้วยเนื้อทุเรียนเราได้ที่แล้วสวยนะเหมือนมะม่วงเลยเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแก้มือด้วยการที่เรามีใส่แบบพร้อมเปลือกลงไปทุเรียนพร้อมเปลือกนะคะเป็นภูพร้อมเปลือกแล้วก็ทั้งลูกเลยพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยชิ้นมันใกล้ๆกันเราดูแล้วกระเด็นนิดหน่อยนะไม่เป็นไรได้ก็อย่าไปคนเขาบ่อยนะคะก้านหลุดก้านหลุดเนี่ยเริ่มลอยหลุดแล้วมั่นใจแค่เขาต้องสุกนะคะคือลอยเสร็จแล้วเนี่ยก็ชิ้นไหนลอยก็หยิบมาชิมก่อนสักนิดนึงก็ดีว่ามันสุกข้างในจริงๆไหมเขาจะลอยดุยอย่างเงี้ยทีนี้เขาลอยขึ้นมาแป๊บนึงสักนาที2นาทีนะแบบมั่นใจจริงๆว่าเขาสุกช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาจัดจานสำหรับเสิร์ฟกันดีกว่าครับนี่ทุเรียนพร้อมเปลือกแบบนี้เลยโอ้เด้งๆนุ่มๆนะฮะเอาละครับมาการเสิร์ฟของเราเราใส่น้ำกะทิลงไปก่อนอันนี้ขออนุญาตช่วยน้ำกะทิทุเรียนนะเพราะว่าเราต้องการให้บัวลอยเห็นว่ามันคือบัวลอยทุเรียนนะเราก็จะใส่น้ำกะทิลงไปแบบนี้ไอศครีมวานิลลา1ลูกวางลงไปกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของฟู้ดไฟโตสุครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูบัวลอยทุเรียนซึ่งตอนนี้ทั้งแป้งบัวลอยและก็น้ำกะทิที่มีกลิ่นหอมก็พร้อมจัดลงชามกันแล้วล่ะครับเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับเอาละครับคุณผู้ชมครับดูกันนี่ทุเรียนพร้อมเปลือกตักให้ขึ้นเลยนี่แบบนี้เลยโอ้เป็นเรียนนุ่มนะฮะใส่น้ำเย็นหลักมากอ่ะดูคิกขู่อันนี้อ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจัดใส่จานเสิร์ฟเลยนะครับอ่ะวันนี้นะคะเสิร์ฟของเราจะเสิร์ฟในหม้อไฟเป็นกิมมิกหม้อไฟแต่เราไม่จุดไฟจริงๆนะเพราะว่าเราจะมีทุเรียนที่เป็นบัวลอยทุเรียนมีน้ำกะทิและที่สำคัญเรามีไอศครีมวานิลาปิดท้ายเดี๋ยวเราเอาไอติมออกมาจากตู้เย็นสุดท้ายเลยแล้วกันเดี๋ยวตักทุกอย่างก่อนเอาละครับมาการเสิร์ฟของเราเราจะใส่น้ำกะทิลงไปก่อนน้ำกะทิทุเรียนเนาะเพราะว่าเราต้องการให้บัวลอยเห็นว่ามันคือบัวลอยทุเรียนนะเราก็จะใส่น้ำกะทิลงไปแบบนี้จากนั้นเราใส่เนื้อบัวลอยของเราลงไปต้องเลือกไหมชวนจะเลือกขึ้นมาขี้วางเลยใช่เก่งมากแบบนั้นแหละค่ะวางไว้ริมๆอย่างเงี้ยได้เพราะว่าเดี๋ยวจะใส่ไอติมนานาสกู๊ปไอติมวานิลารอแล้วนะรอเทดดี้แล้วใส่ไว้ข้างๆใช่ใช
ใช่แล้วดีมากอูน่ากินแฮชิอีกสักอันแถวๆนี้โอเคอูสลดโอเคนะอีกเออทิ้งลงไปทิ้งลงไปเลือดมีเอสด้วยเหรอเลือดข่าวเราโอเคเช็ดดีโอเคสวยงามมากครับไอศกรีมวานิลา1ลูกวางลงไปโอ้ยได้ไงต่อครับอ่ะเพิ่มสีเขียวเพิ่มไปหน่อยแล้วกันก็อย่างน้อยก็เป็นเมนูขนมหวานไทยๆนะน่ารักอ่ะผมก็ดูสวยงามอ่ะเนี่ยคุณทุเรียนทุเรียนนะฮะบัวลอยทุเรียนของนานาและเท็ดดี้เรียบร้อยแล้วคุณขาเสิร์ฟในงานปาร์ตี้นะใครๆก็กรี๊ดกราดเอาไปทำกินเองกับลูกๆหลานๆก็น่ารักทำขายก็ได้ราคาลองเอาสูตรบัวลอยทุเรียนของเราสองคนไปทำกันดูนะเสร็จแล้วครับกับเมนูบัวลอยทุเรียนเมนูขนมหวานที่นำทุเรียนมาทำเป็นแป้งบัวลอยปั้นทุกคำด้วยความตั้งใจจนออกมามีหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้เสิร์ฟคู่กับไอศกรีมแล้วราดด้วยน้ำกะทิหวานมันกลมกล่อมบอกเลยว่าเมนูนี้เป็นขนมหวานที่น่าลิ้มลองมากๆเลยทีเดียวครับมากๆครับเป็นเมนูขนมไทยที่คิกขุอโนเนะนะแล้วก็เหมือนเป็นการเพิ่มมูลค่าเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครทำกินกันที่บ้านเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่น่าจะสนุกสนานมากแล้วบัวลอยนะเนื้อนุ่มๆเหนียวๆเหมือนโมจิมีกลิ่นทุเรียนเสิร์ฟคู่กับน้ำกะทิทุเรียนหอมๆที่สำคัญไอศกรีมวานิลา1ลูกโตๆโอ้โหคุณไหนก็อร่อยเลยใช่แล้วกินได้ตั้งแต่เจเนอเรชันเด็กไปจนถึงคนอายุเยอะเลยนะเมนูนี้ลองเอาสูตรไปทำกันดูนะคะครับผมเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้นะครับที่รายการฟู้ดไฟโตสึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับหรือถ้าใครนะคะอยากติดตามสูตรของพวกเรา2คนอีกรอบนึงหรืออยากดูรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ย้อนหลังทุกรายการนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง YouTube นะคะที่ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV ค่ะครับผมวันนี้เท็ดดี้และนานาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูบัวลอยทุเรียนของเราเมนูวันนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ความใจเย็นและความละเอียดอ่อนสักนิดนึงนะครับแต่เชื่อว่าไม่มีอะไรยากเกินความสามารถอย่างแน่นอนทำตามสูตรนี้ได้อย่างง่ายๆรับรองว่าเมนูนี้จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่ารักน่าทานใครเห็นจะต้องร้องว้าวกันอย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมวันนี้เมนูของเราจะทำสปาเกตตี้ครีมอัญชันกับปลาหมึกทอดสปาเกตตี้ครีมอัญชันเนี่ยกิมมิคมันคือเส้นสปาเกตตี้เราเป็นสีฟ้าเลยเนื่องจากการไปต้มในน้ำอัญชันแค่นั้นเองแล้วก็ปลาหมึกทอดของเราวันนี้เป็นคาราเมลี่เป็นปลาหมึกทอดวงๆกับกรอบซึ่งวิธีการทอดมันมีหลายแบบแต่วันนี้เราเอาวิธีที่ง่ายที่สุดมาง่ายที่สุดเลยล้างให้สะอาดจากนั้นเนี่ยนะคะเปียกๆหน่อยได้ไม่คิดมากไม่ต้องแห้งเลยแบบนี้วางไว้จากนั้นเอาแป้งปรุงรสครบสูตรเผ็ดของเราเนี่ยนะคะขยำกับเขาแล้วก็ลงกระทะได้เลยง่ายที่สุดแต่มั่นใจว่าอร่อยอร่อยแน่นอนนะครับ